งวดจ้ะนี่เพียที่เขาต้มไว้เรียบร้อยเพียก็เหลือจำกัดจำกัดหางวัวเขาก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ยเพียเดือดจุดๆเอาได้ที่ติดที่เขาต้มไว้ครับท่านผู้ชมข้าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยแมนเปื่อยแล้วย่างเดียวเติมความนวลลงไปจังน้อยนี่มีกาแฟมีต้นหอมแค่นี้ละพ่อเลยแมนแล้วจ้าเติมแซ่บพี่น้องเลยไอ้พวกก็เห็ดไปเห็ดเลยครับผมแซ่บแน่นอนจับจิ้มเลยไปจะไหนก็เจอแล้วป่ะเขาท่าป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าหน้าเผื่อวิธีตามเขาเฮ้ยหอดย่ำหอดเบล่ากับคือทอดพี่หอดน้องกันอีกมาหาคือเก่าเอาพอได้พบได้พอกันกินของในร้านอีกแล้วครับผมจ้าผมมีอย่างหลายแล้วครับผมแซ่บแน่นอนหางงัวเฮ็ดยังแหละก็เลยเฮ็ดยังแหละก็เลยมื้อนี้อูเพียดจังไหนเฮ้ยครับผมแซ่บวันอูเพียธรรมดาอูเพียเป็นตอนไปเลยเออไปอยากไปได้ระวังลวกปากแล้วพอห่อนเตี้ยเด้อไปอยากเห็นไปได้ก็จัดไปกินกับเจียวมะขามแซ่บเจียวมะขามน้องสาวในซอยน้องสาวในซอยเพิ่นมาฝากแซ่บอันนี้ออกเปรี้ยวออกหวานอันนี้ออกมันมาโอเคครับต้องเห็นแบบนี้ครับผมคือกันล่ะยายน้องคือมะขามอะไรในปากเลยมันจะออกกำลังนะมาอู้นี่จังได้ต้องออกกำลังทีแรกครับผมคำว่าอู้เพราะว่าเฮาใส่ขี้เปียกให้หล่อนๆกันมันแซ่บนี่กระจำเจียวแต่แพ้บ่มักขมก็บ่ต้องอู้เพียกอะไรครับผมจ้ะเป็นอู้ธรรมดาไออู้น้ำธรรมดาอะไรไอต้นหอมผักแก้วลงไปปรุงเครื่องเรียบร้อยปรุงตามใจชอบท่านไม่อยากกลมดอกว่าแต่ขั้นตอนที่ยากคือการต้มหางไอ้เพื่อแต่เวลาโดนเพราะว่าวิรันกับว่ามีหมอแรงดันเอาใส่ต้มไปเรื่อยๆต้มน้ำแห้งกับเติมน้ำแห้งกับเติมต้มแบบนี้มันที่ได้ต้มแซ่บความนัวของน้ำซุปก็เขาต้มพร้อมกับต้มเนื้อเลยจำนำเนี่ยมาจับจับแบบแบบเป็นต้นแล้วก็นี่สองมือสองตีนเนาะยุ้มเข้าไปเนี่ยก็เจอว่าปากกัดจิ้มจีบน้ำพริกมะขามแซ่บแซ่บพี่น้องเขากันอันนี้กับอันนี้อันนี้ออกมันเด้ยินดีจู้ใจเลย
เดี๋ยวน้องเอาพอดีคำนี้ดอกกินแล้วก็ไปนอนแล้วครับผมสุดจัดปะความละลายความหนุ่มความละมุนหม้อสิบไม่ได้เคี่ยวจะกินมั้ยทุกหม้อเลยมันร้อนดีจำแก้วข้ามไปเมนูที่เขาทายอีกอันนึงแซ่บจะเจ้ามาค้างจะกินต้องกลางคนทำบ้านไก่เล่นเที่ยงกันเทียบร้านอาหารเห็ดกินแบบนี้มันจะเหลือที่ไหนกระดูกกระเดี่ยวกันเลยกระต่ายพองโอ้เบื่อยังเบื่อที่กัดมองไงเบื่อว่ามันนุ่มเท่าไหร่ล่องตาตำหางง้อไม่ค่ะเมนูตำหางง้อมันอยากแค่ตอนตุนนี่แหละโอ้คนเอามาฝากเห็นก็จะดีใจเลยยังต้องกินกันเยอะทุกท่ายเลยน้ำมีประคำเขาจะกินเขาไหมเอามาฝากด้วยครับเด้อเขาเมาพร้อมน่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว้ายต้องเคยกินเนาะลูกเคยล่ะบริเฮ็ดได้พอแถวแม่แถวกินจักเทื่อตั้งแต่ละก้ามเที่ยวเขาเลยเฮ็ดเขาเมาบ่เนาะเขาเมามันก็เฮ็ดแต่ก็ตอนมันเหลืองมันตัวพอเหรอจังกับเมื่อวานน้องก็มาให้เกี่ยงตับมื้อนี้น้องก็มาให้เกี่ยงตับกินแบบนี้มันต้องเลิกมืดนะครับผมบ่เลิกบ่ได้เด้อตามสบายเฮ็ดให้เบิ่งครับผมใครบ่มักผมก็ลดปริมาณเบี้ยลงอีกบ่ต้องใส่ขมเปล่ามักออกเปรี้ยวๆก็ฝาดเปรี้ยวเอามันรสชาติธรรมดากะบ่ต้องใส่เปรี้ยวใส่นิดๆก็ได้เด้งอกกินเลยเห็นป่ะนี่หนังมันนี่เนี่ยกินต้นน่ารักเนี่ยนี่หอยกินเหลือตอนนี้เอาล่ะครับผมเก็บแสบนัวๆเหมือนกันถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกแนวไปนะครับผมเฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งอันเด็กชิมก็มากินอยู่ร้านครับผมรับรองว่ามีแน่นอนเนาะแม่นจ้ะกันมาช่วง
ถูกโอกาสนะกันโทรมาเย็นน้องก็สิได้เก็บไปถ่ายเด้อครับมาก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เผื่อนะครับเด้อเดี๋ยวเบิ่งหน้าเผื่อกระโดดกันจะน้องกระโดดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่บอีกแล้ว